ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอนที่5เรื่องใบไม้ที่ใช้ในการสมมุรธาภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์คือที่นั่งที่ทำด้วยไม้มะเดื่อแล้วใต้ที่ประทับรองด้วยใบแก้วซึ่งตำราโหราศาสตร์กล่าวว่าอักษรกอเป็นอายุคือเป็นความมั่นคงสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทรงเหยียบใบอ้อที่รองอยู่ใต้พื้นมณฑปพระกระยาสนานซึ่งใบอ้อนั้นเป็นหญ้าชนิดหนึ่งลำต้นแข็งเป็นปล้องข้างในกลวงซึ่งตามตำรากล่าวว่าอักษรอเป็นกาลกิณีคือเป็นสิ่งชั่วร้ายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ต่อมาเจ้าพนักงานไขสหัตถาราถวายสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่โหรหลวงและหัวหน้าพราหมณ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ตามลำดับแล้วหัวหน้าพราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบมะตูมทรงทัศน์ซึ่งมีลักษณะเหมือนตรีเทพสาตราวุธในศาสนาพราหมณ์เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคลแล้วจึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบกระถินเพื่อทรงถือซึ่งใบมะตูมนั้นมีลักษณะเป็น3แฉกถือกันว่าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูบางตำราถือว่าคล้ายพระแสงตรีซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์ซึ่งตามตำนานเทวปางของพราหมณ์กล่าวว่ามีพรหมองค์หนึ่งจุติลงมาเป็นช้างชื่อเอกทันมีอิทธิฤทธิ์และมีกำลังมหาศาลจึงไม่เชื่อฟังองค์การใดๆของพระนารายณ์พระองค์จึงทรงนำเถาไม้ต่างๆ7ชนิดมาร่ายมนต์ลงไปแล้วฟาดลงที่รอยเท้าของช้างเอกทันทำให้ช้างเอกทันปวดหัวแทบจะแตกวิ่งเข้าต่อสู้กับพระองค์แต่ก็สู้ไม่ได้พระนารายณ์ทรงซัดเชือกบาดผูกมัดเท้าขวาของช้างเอกทันแล้วทรงนำพระแสงตรีอาวุธประจำพระองค์ปักลงพื้นดินแล้วจึงอธิษฐานให้เป็นต้นมะตูมจากนั้นเอาปลายเชือกบาดผูกกับต้นมะตูมนั้นช้างเอกทันจึงพ่ายแพ้ลงและพราหมณ์ถือว่าใบมะตูมนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความเป็นมงคลนำถวายพระมหากษัตริย์สำหรับทรงใช้ในการพระราชทานน้ำสังและพราหมณ์ใช้เมื่อถวายน้ำพระมหาสังแด่พระมหากษัตริย์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและงานพระราชพิธีสำคัญอื่นๆและใบมะตูมนี้บางตำราถือว่าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพระอิศวรและบางตำราถือว่าลักษณะ3แฉกนี้แทนพระพรหมพระอิศวรและพระนารายณ์นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562และสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ